การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับในคาบเรียนนี้เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดสุดท้ายกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่หากน้องๆคนไหนต้องการจะทบทวนความรู้จากคาบเรียนที่แล้วก่อนก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับจากในสองคาบเรียนที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้กันแล้วว่าเมื่อสารมีการเปลี่ยนสถานะหรือเกิดการละลายนั้นจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารยังคงสมบัติเดิมอยู่ใช่ไหมครับน้องๆดังนั้นในคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารใหม่หรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกันบ้างครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนะครับน้องๆซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีผลทำให้สารมีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แสดงว่ามีสารใหม่หรือมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั้นเราสามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับการเกิดตะกอนการเกิดแกส๊สสีของสารเปลี่ยนไปมีกลิ่นเกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรวมถึงอาจมีแสงหรือเสียงเกิดขึ้นครับในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการทดลองเพื่อสังเกตและอธิบายผลที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทดลองกันนั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายสมองกันก่อนนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมนี้ก็คือลูกโป่งกลวยผงฟูน้ำส้มสายชูขวดพลาสติกและช้อนตักสารครับเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็มาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องนำกลวยครอบเข้ากับลูกโป่งครับจากนั้นก็ใช้ช้อนตักสารตักผงฟูใส่ลงในลูกโป่งครับ ขั้นตอนต่อมาก็ใส่น้ำส้มสายชูลงในขวดครับใส่ประมาณ1ใน4ของขวดก็พอนะครับขั้นตอนที่3เราก็จะนำลูกโป่งที่บรรจุผงฟูครอบลงไปบนปากขวดพลาสติกต้องระวังอย่าเพิ่งให้ผงฟูร่วงลงไปในขวดนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ยกลูกโป่งขึ้นเพื่อให้ผงฟูหล่นลงในน้ำส้มสายชูครับอย่าลืมสังเกตผลการศึกษาด้วยนะครับ น้องๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับให้น้องๆบันทึกผลการศึกษาลงในตารางแล้วกดปุ่มเฉลยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้เลยครับจากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าน้ำส้มสายชูรวมกับผงฟูทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี และเกิดสารใหม่หลายชนิดและสารใหม่ที่ทำให้ลูกโป่งขยายตัวขึ้นได้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในคาบนี้ครับการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทำให้ได้สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมซึ่งสามารถสังเกตได้จากการเกิดแกส๊สเกิดสารมีสีเกิดตะกอนเกิดกลิ่น และเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับแบบฝึกหัดฉายเดี่ยวทั้ง5้าข้อกำลังรอให้น้องๆไปทดสอบความเข้าใจในบทเรียนอยู่นะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยครับคาบเรียนของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ